สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับสำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดเป็นประจำเนี่ยเรามีข่าวดีมาฝากครับกินเผ็ดมีเฮพบข้อดีเพียบไปดูกันครับการกินเผ็ดนะครับเป็นรสนิยมการรับประทานอาหารที่แพร่หลายในทุกช่วงวัยและก็ทุกพื้นที่ครับโดยเฉพาะในประเทศไทยของเรานอกจากความเผ็ดเนี่ยจะช่วยเพิ่มความอร่อยแล้วก็ความกลมกล่อมให้กับอาหารไทยแล้วนะครับอาหารที่เผ็ดเนี่ยยังถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของเมืองไทยที่ทำให้หลายคนเนี่ยติดอกติดใจเชื่อว่าหลายคนนะครับอาจจะเคยได้ยินมาว่าการกินรสชาติจัดหรือว่ากินอาหารรสเผ็ดเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพครับในขณะที่หลายคนกลับเชื่อว่าอาหารรสเผ็ดเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆครับโดยเฉพาะในระบบเผาผลาญท่านทราบหรือไม่ครับว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดครับคิดว่าความเผ็ดเนี่ยเป็นรสชาติเดียวกับรสชาติหวานเปรี้ยวหรือว่ารสขมหรือว่ารสเค็มครับแต่แท้จริงแล้วความเผ็ดเนี่ยเป็นเพียงอาการแสบร้อนของลิ้นที่เกิดจากสารแคปไซซินซึ่งเป็นสารที่พบในพริกครับนายแพทย์กฤษดาศรีลามพุทธถ้าเกิดว่าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒนานาชาติเล่าว่าการกินเผ็ดแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้นะครับจะนำความเดือดร้อนมาให้ครับเช่นกินเผ็ดจนเป็นโรคกระเพาะนะครับหรือว่ากินเผ็ดจัดในขณะที่ท้องว่างแถมยังกินผิดเวลาอย่างนี้กินเผ็ดก็เป็นโทษครับส่วนผู้ที่กินเผ็ดอย่างเข้าใจนะครับนอกจากว่าจะได้เรื่องของความอร่อยลิ้นแล้วเนี่ยยังได้อานิสงส์จากความเผ็ดในแง่ของสุขภาพอีกหลายข้อครับวันนี้เนี่ยจะขอนำท่านนะครับไปพบกับประโยชน์จากพริกเราไปดูกันเลยครับไปดูที่ข้อแรกครับพริกช่วยป้องกันหัวใจนะครับโดยวิตามินสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กที่มีมากในพริกสดแล้วก็พริกแห้งเนี่ยถ้าห่วงเรื่องความเผ็ดมากไปนะครับก็รับประทานพริกไทยหรือว่าพริกหวานที่ใส่ในสลัดก็ยังได้ครับข้อที่2ครับช่วยในการขยายหลอดลมครับมีเคมีที่ช่วยในการขับเสมหะแล้วก็เปิดหลอดลมให้กว้างขึ้นครับในคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยการกินเผ็ดจะช่วยได้ดีมากๆครับหากเป็นเด็กก็อาจจะแค่กินพริกไทยหรือว่าใช้หัวหอมที่เผ็ดน้อยแทนก็ได้ครับข้อที่3ครับพริกช่วยในการล้างพิษที่กับร่างกายของเราครับลำพังใช้พริกป่นในเครื่องพวงปรุงก๋วยเตี๋ยวนะครับก็ช่วยได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายิ่งได้รับประทานพริกสดๆนะครับอย่างเช่นน้ำปลาพริกขี้หนูสดๆเนี่ยก็ยิ่งดีครับข้อที่4ครับความเผ็ดของพริกเนี่ยช่วยในการลดไขมันป้องกันลิ่มเลือดจับตัวกันครับแล้วก็ช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้ด้วยครับเพราะว่าทำหน้าที่ในการเผาผลาญพลังงานให้กับร่างกายได้ครับจากการศึกษาในประเทศอินเดียนะครับพบว่าอาสาสมัครที่รับประทานพริกนั้นนะครับจะให้ผลในการลดริมเลือดอุดตันตามหลอดเลือดได้ครับอีกทั้งยังปลอดภัยจากสารพิษตกค้างไม่เหมือนกับการกินยาครับข้อที่5ครับพริกเผ็ดเนี่ยช่วยในการคลายเครียดได้ครับผมพริกเผ็ดเนี่ยถือได้ว่าเป็นอาหารที่ล่าเริงอย่างแท้จริงครับเพราะว่าสร้างเอนโดฟินครับเป็นเคมีสุขที่ทำให้สดชื่นมีชีวิตชีวาหลั่งออกมาภายหลังจากการกินเผ็ดไปไม่นานครับลองสังเกตอาการหลังรับประทานส้มตำพริก10เม็ดดูนะครับผมว่าเหงื่อจะออกขนาดไหนนะครับพอออกแล้วเนี่ยรู้สึกสบายตัวครับสดชื่นขึ้นมาทันทีข้อ6ครับช่วยเรียกน้ำย่อยเจริญอาหารครับผู้ใหญ่เนี่ยมักจะเบื่ออาหารเมื่อถึงวัยนึงดังนั้นการได้รับประทานอาหารรสเผ็ดเนี่ยจะช่วยในการสะกิดต่อมรับรสให้รู้สึกโอชะขึ้นได้ครับผมนอกจากรสขมแล้วนะครับรสเผ็ดนี่แหละครับเป็นรสชาติที่ช่วยในการกระตุ้นดอกลิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับคนที่ชอบรับประทานอาหารรสเผ็ดเนี่ยก็ควรจะกินเผ็ดในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะครับเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่างๆต่อร่างกายและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบรับทานอาหารรสจัดหรือว่าชอบกินพริกเป็นชีวิตจิตใจนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นาวา DIY ต้องขอลาท่านชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ